สำหรับใครที่ใช้มือถือระบบเติมเงินแล้วเคยเจอว่าอยู่ดีๆเงินมันหายไปไหนอะในสมาร์ทโฟนมือถือเรามาจากสาเหตุอะไรกันนะผมบอกเลยครับส่วนใหญ่จะมาสาเหตุจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคลิปนี้ล่ะครับผมจะมาแนะนำวิธีการกดปิดรหัสอินเทอร์เน็ตถ้าใครใช้ Wi-Fi อยู่บ้านนี่เหมาะมากเลยนะครับกดปิดไปซะทั้ง3ค่ายเลยนะรหัสเปิดปิดเน็ตนี่กดง่ายมากครับทำได้ไม่ยากเลยแค่กดรหัสที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้แล้วก็กดโทรออกไปดูแต่ละเครือข่ายกันดีกว่าเริ่มที่เครือข่าย TrueMove Edge ที่ผมใช้อยู่ถ้าคุณจะปิดเน็ตก็เพียงแค่กดดอกจัน902ดอกจัน02สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเพียงเท่านี้ระบบก็จะปิดให้เราอัตโนมัติแต่ต้องรอสักครู่หน่อยนะถ้าจะกลับมาเปิดเน็ตก็เพียงกดดอกจัน902ดอกจัน01สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกแค่นี้เองต่อมาเป็นระบบเน็ตเครือข่าย AIS เปิดปิดไม่ยากถ้าจะปิดก็กดดอกจัน129ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกถ้าจะกลับมาเปิดก็กดดอกจัน129ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกและสุดท้ายระบบของเครือข่าย DTACรหัสปิดเน็ตก็กดดอกจัน104ดอกจัน72สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกถ้าจะกลับมาเปิดก็กดดอกจัน104ดอกจัน71สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเห็นไหมครับทั้ง3ค่ายนี่ไม่ยากเลยทุกรหัสเปิดปิดเน็ตแต่ละเครือข่ายกดฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้งานไม่เสียเงินใช้ได้กับระบบเติมเงินนะครับอย่าไปใช้กับรายเดือนนะเพราะมันจะไม่ได้ผมลองแล้วมันเหมาะกับใครล่ะเหมาะกับคนที่ไม่คิดจะใช้เน็ตจากมือถืออยู่แล้วเนี่ยเหมาะมากกันเราลืมว่าเคยสมัครโปรเน็ตนี้ไปเพราะถ้าเราลืมปุ๊บมันก็จะดูดตังเราทันทีนี่ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว